ดีตแฟนสาวรุ่นพี่โบวี่อัธมาออกมายอมรับว่าความรักเกือบ2ปีปิดฉากลงไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดหนุ่มตีบี้ทัศภาคก็เปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนานเตเทนเป็นครั้งแรกก่อนเฮิร์นฟ้าไปทำงานเพลงที่แดนกิมจีนานกว่า4เดือนกลางดึกคืนนี้ว่าสาเหตุรักล่มมาจากความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องที่ไม่ขอเปิดเผยซึ่งทั้งคู่พยายามปรับความเข้าใจกันมาร่วมเดือนแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะนอกจากนี้เรื่องระยะทางก็ยังเป็นอุปสรรคความรักเพราะหนุ่มบี้ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยๆแต่ยืนยันไม่ใช่เพราะมือที่3แน่นอนค่ะซึ่งบี้ก็ยังแอบหวังว่าตนกับสาวโบวี่จะได้กลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งค่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่เวลาเราห่างกันเนี่ยจะเกิดปัญหานี้อยู่ตลอดครั้งนี้มันยุติด้วยมันปากไวอ่ะก็คือใจร้อนก็คือโมโหแล้วก็คือโมโหทั้งสองฝ่ายปัง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 ปะจบไม่ได้เสียใจมากขนาดนั้นกลับเป็นว่ารู้สึกเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่พี่ก็ได้คุยกับโบด้วยว่าเราก็ขอโทษผมก็ขอโทษที่โมโหแล้วก็พูดไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสที่จะกลับมาผมก็อยากให้กลับมาโบเป็นคนดีอ่ะคือจริงโบเป็นคนดีโบเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็มีอะไรเขานึกถึงผมขาดโบไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไป